สวัสดีท่านผู้ชมต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮู้จักอาเซียนหรือโนอาเซียนรายการนี้มีขึ้นก็เพื่อเป็นอีกแหล่งข้อมูลข่าวสารให้ท่านผู้ชมได้รับรู้เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรืออาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้ในปี2015นี้หลายท่านอาจจะรู้แล้วว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาเซียนคอมมูนิตี้หรือ AEC จะเกิดขึ้นเนื่องจากบรรดาสมาชิกเห็นว่าปัจจุบันอาเซียนมีประชากรประมาณ650ล้านคนซึ่งถือได้ว่าเป็นเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่จึงควรร่วมมือกันเพื่อเฮ็ดให้อาเซียนมีความเข้มแข็งในด้านต่างๆหลายขึ้นโดยจะร่วมตัวกันอย่างเป็นทางการในปี2015ที่จะมาถึงนี้ว่าเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีขึ้นก็เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกในการสร้างกำลังแห้งเพื่อเจรจาและต่อรองทางด้านเศรษฐกิจกับบรรดาประเทศนอกภูมิภาคโดยมีเป้าหมายที่จะบ่แข่งขันกันเองในบรรดาประเทศสมาชิกบนพื้นฐานหลักการสำคัญ4ข้อคือเป็นตลาดและพื้นฐานการผลิตรวมสร้างขีดความสามารถเสรีในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาพการสร้างมาตรฐานเพื่อเข้าร่วมกับเศรษฐกิจโลก